ใครที่กำลังรอคอยคลิปร้านกาแฟไข่เวียดนามในเมืองโฮจิมินห์อยู่มาแล้วครับมาแล้วครับต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยถ้าดูไม่จบเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับมาที่ร้าน 3T เอ็กคอฟฟี่ไส้งอนครับร้านเหมือนอยู่ในบ้านบรรยากาศร่มรื่นมากเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องชิมให้ได้กาแฟไข่เวียดนามนั่นเองครับระหว่างรอจะพาเดินดูบรรยากาศด้านในกันมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งชิลๆอยู่หลายโซนเลยครับมีมุมน่ารักน่ารักหลายมุมเลยส่วนด้านนอกไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายชิลมากกาแฟได้แล้วครับร้านก็จะเรียกให้ไปรับแล้วก็มาเดินเสิร์ฟชิลๆได้เลยครับแนะนำให้มากันเช้าๆจะได้นั่งจิบกาแฟร้อนๆกันฟินๆนั่งเมาส์มอยกับเพื่อนชิลๆกาแฟที่สั่งก็มีกาแฟไข่ชาเขียวไข่และกาแฟทุเรียนครับเสิร์ฟน้ำชาเย็นๆล้างคอซะหน่อยผมมากับเพื่อนๆประมาณ 8:30 เหมือนคนที่นี่จะชอบมานั่งจิบกาแฟกันยามเช้าเพื่อคุยกันครับแก้วแรกกาแฟทุเรียนเพื่อนผมสั่งมาบอกให้ลองชิมรสชาติให้ก่อนเห็นแปลกดีก็ไม่มีใครเคยกินแล้วครับนุ่มๆหอมๆละมุนลิ้นมากเลยขอดูชิมรสชาติแบบเต็มๆอร่อยดีครับออกมันๆละมุนลิ้นดีต่อมาคือทีเด็ดกาแฟไข่เวียดนามที่มาร้านนี้จะไม่สั่งไม่ได้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยด้านบนที่เห็นเป็นครีมคือไข่แดงที่ตีเป็นฟองคนๆให้เข้ากันกับกาแฟแล้วมาชิมครับชิมแบบเน้นๆกระดกทีเดียวเกือบหมดแก้วเลยรสชาตินี่นุ่มกลมกล่อมมากไม่รู้สึกคาวไข่เลยครับได้มาลองชิมถึงถิ่นแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำคลิปให้กับเพื่อนๆชิมกันครับเด็ดจริงๆมาลองชิมกันแบบมัทฉะชาเขียวไข่กันบ้างครีมไข่แดงนี่ฟูเนียนจริงๆครับนุ่มๆเนียนๆละมุนลิ้นหอมชาเขียวมาคนให้เข้ากันหูชนแก้วครับต้องกระดกแบบเต็มๆจะได้รู้รสชาติเป็นยังไงหอมละมุนจริงๆครับเดี๋ยวๆเราแค่ให้ชิมลืมไปแก้วนี้ของเพื่อนเกือบหมดเลยสั่งมากินอีกแก้วนึงเป็นชาผลไม้เป็นอีกหนึ่งแก้วที่อยากให้ลองชิมครับที่มีเสาวรสลูกพีชและลิ้นจี่จิบเข้าไปสัมผัสแรกคือให้รสชาติที่หอมสดชื่นมากๆลูกพีชใส่มาให้ชิ้นใหญ่ๆลิ้นจี่ลูกโตๆเป็นแก้วปิดท้ายที่ให้ความรู้สึกสดชื่นพร้อมลุยต่อทั้งวันมาโฮจิมินห์ต้องปักหมุดร้านนี้ไว้เลยครับ